พบกับช่อง YouTube สินแสหมิงของเบ้นเมืองไทยนะครับต้องบอกกับทุกท่านว่าคอนเทนต์อันนี้นะครับผมนั้นตั้งใจทำขึ้นมานะครับให้กับกลุ่มวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นนะครับจะเรียกว่ากลุ่ม Gen Z หรือว่าอัลฟาเจนขึ้นไปก็ได้นะครับเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นเองนั้นก็จำเป็นที่ต้องมีเข็มทิศมีพิมพ์เขียวมีแผนที่ชีวิตเหมือนกลุ่มผู้ใหญ่เช่นกันฉะนั้นนะครับคลิปคำพยากรณ์ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นจริงๆเพราะผมทำขึ้นมาให้กับกลุ่มวัยรุ่นจริงๆนะครับก็คือช่วงอายุตั้งแต่15ถึง25ปีนะครับก็ท่านใดนะครับมีลูกบอกลูกมาฟังมีหลานบอกหลานมาฟังนะครับผมตั้งใจทำไว้ให้กับกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะแล้วก็เป็นดวงรายปักนะเป็นดวงรายปักมีปักแรกแล้วก็ปักหลังนะครับสุกลปักแล้วก็กาลปักปักแรกแล้วก็ปักหลังนะครับก็คือนับกันไปง่ายๆ15วันคือ1ปักปักแรกก็คือสุกลปักแล้วก็ปักหลังคือกาลปักก็คือ15หรือ16วันสุดท้ายแบ่งกันง่ายๆแบบนี้แล้วก็ฟังกันให้จุใจทั้ง12ลัคนาราศีพบกันนะครับกับคำพยากรณ์ทั้งเรื่องการงานการเงินความรักการเดินทางสุขภาพกิจกรรมต่างๆหรือว่าใครที่จะเข้ามาสัมพันธ์ในชีวิตเราบ้างพบกันนะครับวัยรุ่นสวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับนะครับวัยทีนเอเจอร์วัยรุ่นทั้งหลายนะครับกับดวงรายปักตรงนี้เรามาเริ่มกันที่1ถึง15สิงหาคมก็คือปักแรกของสิงหาคมและในครั้งนี้นะครับเป็นของชาวลัคนาราศีพิจิกอย่าลืมนะครับใครอยู่ในช่วงวัยรุ่น15ถึง25ปีตรงนี้เข้ามาฟังกันเลยเป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผนที่ชีวิตให้ได้อย่างดีต้องบอกนะครับกับชาวพิจิกตรงนี้นะครับว่าดาวพุธนะครับได้โคจรเป็นราชาโชคดาวพุธนั้นไปอยู่ในเรือนนะครับการงานถ้าเป็นวัยรุ่นก็หมายถึงการศึกษาหรือการเรียนนะครับดาวพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิดความอ่านเรื่องของการสื่อสารฉะนั้นความสำเร็จดังกล่าวตรงนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นการเรียนออนไซต์หรือว่าการเรียนแบบ เรียนอยู่ที่บ้านออนไลน์ก็ตามนะครับก็ยังจะได้รับความสำเร็จดีอยู่นะครับต้องถือว่าคุณก็มีความพยายามไม่น้อยนะครับที่จะตั้งใจให้สิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นมันสำเร็จอย่างที่ตัวคุณเองนั้นพึงพอใจแล้วก็ดาวอีกคู่หนึ่งที่เด่นมากๆเลยนั่นก็คือดาวอาทิตย์และดาวศุกร์ซึ่งอาทิตย์เป็นมหาจักรศุกร์นั้นเป็นราชาโชคดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานการศึกษาการเรียนของชาวลัคนาราศีพิจิกถ้าได้ตำแหน่งอย่างนี้ก็ถือว่ายังให้คุณให้ได้รับความสำเร็จอย่างดีฉะนั้นถ้าคุณจะตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการพบปะกับอาจารย์หรือแม้แต่การพบกับบุคคลซึ่งแนะช่องทางต่างๆที่ดีให้กับคุณได้นั่นก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำอย่างยิ่งนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับต้องบอกว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันในหนึ่งปักตรงนี้ผมขอแยกย่อยให้ฟังก่อนนะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่4นะครับช่วงนี้จะมีเรื่องจุกจิกหงุดหงิดกับคนรักนิดนึงนะครับหรือมีแฟนแล้วแต่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันมีเวลาให้กันน้อยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรนักพอมาถึงวันที่5และวันที่6เริ่มที่จะสบายใจขึ้น7 8 9 10ช่วงนี้ก็ไปได้เรื่อยๆครับมา11 12นี่แหละครับมาสะดุดมามีความรู้สึกไม่สบายใจ
หรือชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านผ่านมาถึงเรื่องความรักทำให้เรากับคนรักนั้นจอยกันไม่ดีเท่าที่ควรก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็13 14 15นะครับก็ถือว่ากลับมาแฮปปี้เหมือนเดิมสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกที่อยู่ในช่วงวัยทีนเอเจอร์ตรงนี้15ถึง25ตรงนี้นะครับถ้าอยากจะมองหางานพิเศษใดๆที่ทำแล้วได้สตุ้งสตังขึ้นมานะครับผมว่าช่วงปลายประมาณวันที่14 15น่าจะส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านเรื่องความรักนะครับขอแยกจ้อยให้ฟังอีกนิดนึงว่าสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกที่มีคนคบคุยกันอยู่แล้วก็ระวังสัมพันธภาพช่วงหนึ่งในช่วงประมาณวันที่3และ4ส่วนใครที่ยังโสดอยู่ผมว่าในรายปักตรงนี้อย่าเพิ่งไปคบหาใครเป็นจริงเป็นจังครับใครทักทายมาคุยกันก็อย่าไปให้ความสำคัญมากส่วนใครที่เป็นลัคนาพิจิกและความสัมพันธ์นั้นไม่แน่นอนอยู่สัมพันธภาพอยู่ในลักษณะที่ไม่แน่นอนก็ยังคงไม่ค่อยแน่นอนเหมือนเดิมในดวงรายปักตรงนี้โชคดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล